เอาแล้วงานนี้โซเชียลสุดสะใจเขมรน้ำตาร่วงไทยขึ้นนำจากฝูงผงาดเจ้าเหรียญทองเขมรดิ่งวูบหล่นไปที่3แพ้เวียดนามงานนี้ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับผลตารางคะแนนสรุปเหรียญ4เกม2023ณวันที่10พฤษภาคมเข้าสู่วันที่5ของการแข่งขันอย่างเป็นทางการมี11ชาติอาเซียนเข้าร่วมชิงตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่32ณประเทศกัมพูชาโดยทัพนักกีฬาไทยเก็บเพิ่ม12เหรียญทองจากเปตอง2เหรียญว่ายน้ำ1เหรียญเทนนิส1เหรียญโบดวีน้ำ2เหรียญกรีฑา4เหรียญหมากรุกกัมพูชา2เหรียญทองทำให้ไทยขยับขึ้นนำเป็นอันดับ1ในตารางเหรียญ4เกมครั้งที่32เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการชิงชัยอย่างเป็นทางการโดยไทยได้40เหรียญทอง30เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงรวมเป็นทั้งหมด113เหรียญขณะที่อันดับ2เวียดนาม39เหรียญทอง39เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงรวมเป็น124เหรียญขณะที่กัมพูชาได้อยู่ที่อันดับ3 39เหรียญทอง39เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงรวม117เหรียญอันดับ4ฟิลิปปินส์25เหรียญทอง39เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมเป็น105เหรียญอันดับที่5อินโดนีเซีย25เหรียญทอง22เหรียญเงิน52เหรียญทองแดงรวมเป็น99เหรียญอันดับที่6สิงคโปร์20เหรียญทอง15เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวม53เหรียญอันดับ7มาเลเซีย15เหรียญทอง15เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงรวม62เหรียญอันดับที่8เมียนมา11เหรียญทอง8เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงรวม47เหรียญอันดับที่9ลาว5เหรียญทอง9เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวม43เหรียญอันดับที่10บรูไน1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม3เหรียญอันดับที่11ติมอร์เลสเต2เหรียญทองแดงรวม2เหรียญสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไทยเวียดนามเหรียญใกล้เคียงกันมากอารมณ์คงแบบเดียวกันเลยนะว่าวันนี้จะโดนโกงอะไรบ้างขอเน้นกีฬาสากลไว้ก่อนก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นจัดหนักหมากรุกกุนคาเมมา4เหรียญทอง1ทองแดงแก้แค้นที่วันแรกๆมันโกงแบบสะใจสุดๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรีดชนะคาเมสะใจมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขายังมีเหรียญกีฬากำแพงบ้านอีกเยอะแถมบางกีฬาไทยโดนแบนไม่ได้แข่งด้วยจะโดนแซงอีกนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจากกีฬาพื้นบ้านกำลังจะหมดเขมรก็กำลังจะกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบการแข่งขันแล้วน่าจะคัดเอากีฬาที่แข่งในระดับสากลหรือเอเชียนเกมมานับเหรียญใหม่อีกทีนะจะได้ดูว่าการกีฬาของไทยพัฒนามากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานนี้เขมรได้ตั้งหน้าตั้งตาโกงเต็มคาราเบลแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยขึ้นเป็นต้นตารางไม่น่าตกใจเท่าเขมรเห็นเขมรได้เป็นร้อยๆเหรียญปรากฏการธรรมชาติ100ปีมีสักครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟุตบอลแพ้คนก็แพ้ประเทศก็แพ้กุนคาเมก็แพ้มันก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะได้รู้สักทีว่าใครของจริงปกติเจ้าภาพมักจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองแต่ถ้าชนะเจ้าภาพได้เป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาไทยเก่งมากๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นแชมป์กลับมานะคะเราภูมิใจอย่างยิ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาเอาเอากัมพูชาลงทุนดึงนักกีฬาจากต่างชาติจัดแข่งกีฬาพื้นบ้านเยอะจัดตั้งกติกาโกงมากมายยังไม่ได้เจ้าเหรียญทองอีกหรอโดยพัฒนาสุดๆน่าสงสารเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละที่เจ้าภาพเขากลัวตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วถ้าไม่เจอกลโกงเจ้าภาพป่านนี้คงนำโด่งนำหน้าเจ้าภาพแบบไม่เห็นฝุ่นไปแล้วล่ะค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ขนาดซีโกงนะเนี่ยเกรงใจเจ้าภาพเหมือนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุ๊ยขนาดโดนเตะตัดขานะเจ้าภาพจะว่าไงเนี่ยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะคอมเมนต์โดนฉีกหน้าเท้าไปทั่วโลกนักกีฬาปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสที่ถูกซื้อตัวมาเล่นในนามทีมชาติกัมพูชาแฉยับถูกชิงค่าจ้างถือว่าเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างไม่เว้นวันสำหรับมหกรรมกีฬาซีเกมของกัมพูชาที่มีเจ้าภาพจัดงานคือประเทศกัมพูชาโดยก่อนหน้านี้ก็ถูกชาวเน็ตหลายประเทศต่างออกมาจับโป๊ะทีมบาสเกตบอลเขมรที่เป็นต่างชาติเกือบหมดทีมทำเอาชาวเน็ตงงว่าทำไมนักแข่งเขมรถึงมีแต่เอาต่างชาติมาลงแข่งในนามทีมเขมรหรืออาจเป็นการจ้างมาเพื่อคว้าเหรียญทองจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองก็อาจจะเป็นไปได้และล่าสุดมีการออกมาแฉอีกหนึ่งนักกีฬาปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสที่ถูกซื้อตัวให้มาเล่นในนามทีมชาติกัมพูชาเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างให้หลังพลาดเหรียญทองได้เพียงเหรียญเงินสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ารู้จักเขมรน้อยไปพ่อเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัวตลกแห่งอาเซียนจริงๆมีเรื่องให้ขำได้ทุกวันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรอซื้อตัวมาเล่นก็ได้หรองงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมเพศเวทนาจริงๆหน้าด้านหน้าทนความละอายไม่มีจริงๆแล้วคนในชาติจะพัฒนาด้านกีฬาได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้แข่งกีฬาอาเซียนหรือแข่งกีฬาอาเซียนยกเว้นเมน VS นานาชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการจ้างนักกีฬาต่างชาติมาลงแข่งขันให้ชาติตัวเองใครๆก็ทำได้แต่เขาไม่ทำกันเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาประเทศตัวเองมันยิ่งกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเสียอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำลายชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของประเทศตนเองคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนกัมพูชาได้แท้ละอายใจตัวเองไหมที่การกีฬาไม่มีอะไรเป็นเลิศเลยนอกจากซื้อตั๋วนักกีฬาประเทศอื่นมาเพื่ออวดรางวัลแล้วแบบนี้เมื่อไหร่พวกคุณถึงจะได้มีการพัฒนามัวแต่มาเคลมมาร้ารานคนอื่นจนดูเป็นตัวตลกกลับไปถามผู้นำประเทศคุณดูเองนะว่าอยากให้คุณพัฒนาจริงๆไหมหรืออยากกดให้จมอยู่ใต้กะลาต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแทนที่จะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมาพัฒนาบ้านเมืองเศรษฐกิจองค์คาพยพด้านกีฬาการท่องเที่ยวต่างๆนี่แหละครับวิสัยทัศน์มันแตกต่างกันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่รู้จะสงสารหรือว่าสมเพชหรืออนาใจดีนะครับความรู้สึกมันปนๆกันแต่ที่แน่ๆคือขำหนักมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการจ้างนักกีฬาชาติอื่นมาแข่งประเทศอื่นเขาก็ทำได้ถ้าจะทำแต่เขาไม่ทำไงเพราะเขาไม่ขี้โกงไม่ดูถูกนักกีฬาของชาติตัวเองแต่นี่เพื่อเหรียญยอมทำทุกอย่างเอาทุกทางให้มันภูมิใจกับชัยชนะปลอมๆไปเหอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสารนักกีฬาชาวกัมพูชาแท้ๆแทนที่จะเอาเงินจ้างคนต่างชาติมาแข่งควรใช้มาเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาของตัวเองถึงจะแพ้หรือชนะอย่างน้อยก็ภูมิใจได้ว่าพยายามเต็มที่แล้วและจะพัฒนาต่อไปได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูสภาพแล้วมันจะได้จัดกีฬานานาชาติครั้งนี้ครั้งเดียวนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอัปยศสุดจะบรรยายกว่าจะจบซีเกมไม่รู้จะมีเรื่องน่าอับอายขนาดไหนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศกัมพูชาต้องมาถอดบทเรียนในครั้งนี้ว่าพวกเขาจัดแล้วได้อะไรจากการจัดซีเกมบ้างจากที่ตามข่าวประเทศน่าจะเสียหายหนักมากหลังจากจบซีเกมอาจจะโดนลบชื่อออกจากแผนที่ในสมองหลายๆคนไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เน้นพัฒนานักกีฬาเน้นนำเข้าอย่างเดียวก็อย่างว่าเป็นเจ้าภาพเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถึงจะได้เหรียญทองมันน่าภูมิใจตรงไหนคนในประเทศตัวเองไม่มีปัญญาถึงต้องจ้างต่างชาติมาเป็นผมโคตรอายเลยนั่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเคยอายเขาบ้างไหมเขมรเอ้ยไม่มีปัญญาจ้างชาติอื่นมาแข่งแทนจะเอาความภาคภูมิใจจากที่ไหนกันลูกหลานเขมรไปไหนหมดทำอะไรอายชาติอื่นเขาบ้างนะมีเรื่องให้เขาน่าสมเพชได้ทุกวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรมันพวกโจรคนป่านายโดนหลอกแล้วล่ะฝรั่งเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า
กิตติภูมิของชาติเองมันช่างเสร่อจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้มีแต่ความทะเยอทะยานแต่ไม่รู้จักวิธีสร้างอยากไปถึง9แต่นับ1ไม่เป็นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศเขาเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษยชาติและอารยธรรมต่างๆซึ่งมีหลักฐานแกะสลักไว้บนกำแพงนครวัดนาดานาทนก็คนกัมพูชานี่แหละหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ